สวัสดีค่ะไทยเพชรอะคาเดมี่นะคะวันนี้จะมาพูดถึงอาหารน้องหมากันค่ะที่เรียกว่าบา f ฟหรือว่า B A R F ย่อมาจาก Bone and Raw Food นะคะ แปลกันตร,ตรงตัวเลยค่ะก็คืออาหารประเภทที่ยังดิบและยังเป็นกระดูกที่ถูกนำมาทำเป็นอาหารให้แก่สุนัขนะคะปัจจุบันเจ้าของหลายคนเปลี่ยนจากการให้อาหารเม็ดมาเป็นอาหารบัฟแทนค่ะเนื่องจากว่าจะช่วยเรื่องของขนและผิวหนังที่ยังสวยงามแข็งแรงขึ้นสุขภาพเหงือกและฟันที่ดีขึ้นมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นอาหารบัฟนั้นสามารถทำได้เองที่บ้านนะคะหรือว่าจะใช้บริการจากร้านค้าที่มีจำหน่ายมากมายด้วยค่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าของควรทราบไว้ก่อนเลยค่ะก็คือการเลือกอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ได้เป็นอาหารบัฟที่มีประโยชน์ต่อสุนัขของเราอย่างแท้จริงนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะในเจกฎพื้นฐานในการให้อาหารบัฟสุนัขนะคะข้อ1ค่ะอาหารบัฟต้องมีแคลเซียมค่ะ สุนัขนะคะและโดยเฉพาะลูกสุนัขค่ะจะต้องมีความจําเป็นที่ร่างกายนั้นต้องได้รับแคลเซียมให้เพียงพอค่ะมิฉะนั้นน้องหมาจะมีปัญหาในระบบกระดูกกล้ามเนื้อและระบบประสาทค่ะเพื่อให้ได้แคลเซียมที่เพียงพอค่ะในอาหารบาฟนั้นควรมีปริมาณของกระดูกอยู่ที่12-15%ของอาหารทั้งหมดค่ะซึ่งแหล่งที่สำคัญของแคลเซียมในการเตรียมอาหารบาฟสุนัขก,ก็คือกระดูกนั่นเองค่ะ และควรเป็นกระดูกติดเนื้อที่มีคุณภาพค่ะคิดเป็นปริมาณหนึ่งใน3ของอาหารบัฟนั้นค่ะเช่นส่วนของปีกไก่คอไก่ต้นขาไก่หรือหางวัวเป็นต้นค่ะส่วนการใช้ไข่ดิบและเปลือกไข่นั้นก็ยังเป็นแหล่งสำคัญของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารบัฟสุนัขได้เป็นอย่างดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องควรพึงระวังก็คือการเลือกไข่ไก่ที่มาจากฟาร์มนั้นควรปลอดสารเคมีนะคะ ข้อ2ค่ะอาหารบาฟค่ะควรมีเครื่องในสัตว์ด้วยค่ะเครื่องในสัตว์นั้นเป็นแหล่งของวิตามินหลากหลายชนิดเลยค่ะที่จําเป็นต่อร่างกายของสุนัขปริมาณที่ควรได้รับคือ1นส่วนสของอาหารบาฟนั้นค่ะเครื่องในสัตว์นั้นมีหลายชนิดเลยค่ะเช่นตับไตม,ม้าสมองตับอ่อนเป็นต้นค่ะข้อ3ค่ะอาหารบาฟจำเป็นต้องมีเนื้อสัตว์ค่ะ เมื่ออาหารบาฟนั้นมีกระดูกและเครื่องในแล้วส่วนที่เหลือหนึ่งในสาถึงครึ่งหนึ่งของอาหารนั้นก็ควรจะเป็นเนื้อสัตว์ค่ะเนื้อสัตว์ที่นํามาทําเป็นอาหารบาฟนั้นควรจะต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันเนื้อสัตว์นั้นจะมีแหล่งของโปรตีนสูงซึ่งช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อที่แข็งแรงและนําไปสร้างฮอร์โมนและเอนไซม์ที่จําเป็นต่อร่างกายได้อย่างดีเลยค่ะตัวอย่างของเนื้อสัตว์ได้แก่เนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อหมูเป็นต้นค่ะ มาถึงข้อ4กันค่ะอาหารบาฟนั้นต้องมีปริมาณไขมันร่วมด้วยนะคะไขมันนั้นมีความจำเป็นต่อร่างกายค่ะช่วยในเรื่องของระบบประสาทภูมิคุ้มกันและเป็นส่วนที่สำคัญของชั้นผิวหนังด้วยค่ะไขมันที่ใช้นั้นต้องเป็นไขมันที่มีคุณภาพดีและปริมาณไม่มากเกินไปนะคะต่อกันด้วยข้อ5้าเลยค่ะอาหารบาฟควรมีผักหรือผลไม้เพิ่มร่วมด้วยค่ะ หากคุณสามารถเตรียมอาหารบาฟโดยมีตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4ครบทั่วแล้วนั้นถือว่าอาหารบาฟค่อนข้างสมบูรณ์ด้วยวิตามินและแร่ธาตุแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มผักและผลไม้เข้าไปนั้นจะช่วยให้สุนัขได้สารอาหารในส่วนที่ไม่มีก็คือเยื่อใยคอโรฟิลแคโรทีนอยด์ลูทีนฟาโวนอยด์เป็นต้นค่ะและตัวอย่างของผักผลไม้ที่ให้ในสุนัขไ,ได้ได้แก่แครอทบอกโคี มะละกอรกระหล่ำปีเป็นต้นค่ะข้อ6ค,ค่ะอาหารบาฟสุนักควรจำกัดปริมาณแป้งค่ะอาหารแป้งประเภทถัว่วธัญพืชมันฝรั่งค่ะดูแล้วจะไม่เหมาะสมกับสุนัขของคุณเท่าไหร่นะคะเนื่องจากสุนักจะมีปริมาณของเอนไซม์ในการย่อยแป้งได้ค่อนข้างน้อยค่ะ หากให้อาหารกลุ่มแป้งมากเกินไปจะมีผลทําให้อินซูลินผลิตจํานวนมากขึ้นค่ะร่างกายของสุนัขจะกับเก็บพลังงานเพิ่มมากขึ้นทําให้สุนัขอ้วนได้ค่ะและอีกปัญหาหนึ่งที่พบได้ก็คือจะทําให้สมดุลของแบคทีเรียที่ดีนั้นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันในทางเดินอาหารบกพร่องไปด้วยค่ะและมาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะกฎข้อที่7คืออาหารบาฟสุนัขนั้นควรมีการเปลี่ยนชนิดให้สุนัขบ้างนะคะ เช่นเดียวก,กันกับมนุษย์เลยค่ะหากต้องทานอาหารเดิมๆทุกวันก็คงจะเบื่อหน้าดูเลยนะคะคุณควรจะทำการปรับเปลี่ยนสูตรของอาหารบัฟสุนัขบ้างค่ะเพิ่มความแปลกใหม่เข้าไปบ้างเช่นเพิ่มหลอดลมวัวหรือข้อไก่เข้าไปค่ะเพื่อเสริมปริมาณของคอนดอยตินและกูโคซามีนช่วยบำรุงเรื่องข้อและกระดูกได้อย่างดีเลยค่ะ จบแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถ้าคุณเจ้าของสนใจในการเลือกให้กินอาหารบ้าฟนั้นควรจะปรึกษาคนที่มีความรู้และสัตวแพทย์ก่อนที่จะเลือกมีการเปลี่ยนอาหารนะคะไทยเพชรอะคาเดมี่ขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะ